ดูชลบุรีกันหน่อยมีเหตุระทึกแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะคือจอดรถกลางแดดในพื้นที่ลานจอดรถจู่ๆมันมีเปลวไฟลุกไหม้ที่บริเวณกระจกหน้าซึ่งเขาติดฟิล์มรถไว้ด้วยเจ้าของรถก็เลยถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้และตั้งคำถามว่ามันเกิดจากอะไรคะไฟไหม้รถไฟไหม้เกิดจากอะไรความร้อนฟิล์มความร้อนไม่ฟิล์มอ่ะฟิล์มร้อนเออไฟไหม้ลุกแล้วต้องตัดแล้วทุบเลยทุบกระจกไปเลยมันไหม้ฟิล์มร้อนจัดครับไหม้ฟิล์มก็คือคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าไหม้ฟิล์มแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะไหม้ฟิล์มตรงจุดนั้นวางอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะที่เป็นจุดสะสมความร้อนคือไม่แน่ใจว่าร่องรอยของตรงจุดที่มันไฟขึ้นมามันเหมือนร่องรอยของกระจกแตกด้วยแล้วเหมือนวางอะไรบางอย่างไว้ไหมเหมือนมือสิ่งของบางอย่างไว้ตรงกระจกนั้นพอดีไหมคะเราก็ไม่ได้ดูเหตุการณ์ใกล้ๆด้วยนะเราก็ได้พยายามมองความจริงก็เมื่อเช้านี้พยายามมองละไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่เอาเป็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นยังดีที่ทุกคนปลอดภัยดูกันหน่อยค่ะนี่คือลานจอดรถที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดบางแสนวันหยุดคนเยอะด้วยนะใช่ไหมคุณยศหลังรับแจ้งเจ้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุขก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรถเก๋งคันนี้สีเทาเนี่ยค่ะคือควันไฟลุกมาจากกระจกหน้ารถยนต์เพลิงกำลังไหม้ในคอนโซลหน้ารถแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดับไฟเอาไว้นี่ค่ะเนี่ยส่วนสาเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรจะเป็นไปได้ไหมว่าจอดรถกลางแดดแล้วก็ไฟไหม้ฟิล์มอันนี้คือคนที่เขาถ่ายคลิปเขาตั้งคำถามไว้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยอ่านข่าวแล้วเจอว่าคือมันจะลุกไหม้ฟิล์มได้เพราะฟิล์มมันก็ต้องกันความร้อนระดับนึงแล้วก็ติดกันอยู่รถทุกคันถ้ามันเกิดไหม้ฟิล์มจริงๆเพราะความร้อนจากแดดเนี่ยไม่งั้นรถคันที่จอดกลางแดดมันก็น่าจะไหม้กันทุกคันหรือเปล่านั่นแหละค่ะหรือจะเป็นความร้อนจากแสงแดดแล้วมีวัสดุบางอย่างที่วางตรงจุดนั้นไหมเป็นจุดรวมแสงรวมความร้อนที่หน้ารถหรือเปล่านะคะอาจจะทำให้เกิดความร้อนและเกิดไฟไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเอามาเตือนกันละกันก็อย่าวางอะไรบนคอนโซลหน้ารถละกันค่ะถูกต้องโดยเฉพาะขวดน้ำนะอันตรายขวดน้ำขวดแอลกอฮอล์ต่างๆที่ติดไฟกันได้ต้องระวังกันไว้ด้วยนะฮะ